ัลโหลขอเก้าสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับคลิปเจ๋งหรือเจ๋ง EP 33ครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ครับผมก็เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เสียดายผมบีไม่พร้อมก็เลยทำให้เปิดแพ็คเนี่ยค่อนข้างล่าช้าจากกำหนดนิดนึงครับแต่ในคราวนี้เนี่ยบีเราก็พร้อมแล้วก็ไม่เพิ่มการเสียเวลาครับผมเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าผมสำหรับแพ็คนี้ผมก็ขอบอกว่าอลิซเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวที่เหมาะสำหรับลงมังกรเลเวล15ขึ้นไปครับผมแล้วก็ลงบอสระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นวอลไลสัปดาห์ผมหรือว่าลงปราสาทนู่นนี่นั่นผมก็ค่อนข้างเหมาะเลยทีเดียวด้วยสกิลที่เป็นบัฟโจมตีเดี่ยวนั่นเองโอเคเปิดกันเลยดีกว่าค่าเสียหายทั้งหมดประมาณ 1,600 กว่าบี้ผมเราจะได้ตัวเพิ่มมาหรือเปล่าเนาะ จะมีแสงหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันดีกว่าแพ็คแรกเปิดเข้ามาหมุน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 เหมือนเดิมปึ๊บมีทั้งหมดอู้หนึ่งสองสามสี่ห้าใบผมค่อนข้างเยอะเลยนะหวังว่าแพ็คนี้จะมีนะแสงก็ไม่มีเงียบอยู่โอ้ห้าดาวขีพลังเงียบโอ้โหห้าดาวสองตัวผมค่อนข้างโอเคเลยแพ็คที่สองตึ๊บมีทั้งหมดสามใบเปอร์เซ็นต์การได้ผมก็อยู่ที่ประมาณ 1% คร่าวๆประมาณนั้นก็ยังเงียบแล้วก็ยังเงียบอยู่แพ็คที่3ดูท่าคราวนี้จะเกลือผมรอบจากไลฟ์สตรีมเมื่อวานก่อนเนี่ยก็เปิดมาก็ผสมไปหลายคู่ผมก็แสงมานะแต่ว่าเป็นตัวละครที่ไม่ใช่แพ็คที่4ผมได้ท่านมืดมาแล้วโหดูจากลักษณะนี้ผมแสงไม่น่ามาแน่เลยโอ้มาแล้วแสงแรกครับผมของแพ็คนี้ก็ตัวอะไรก็ลองเดากันดูครับผมแสงแรกมาค่อยๆเปิดกันเลยดีกว่าลุ้นกันเสียนิดครับผมธาตุลุ้นที่ธาตุกันก่อนธาตุน้ำไม่เริ่มไม่ดีแล้วธาตุน้ำอย่างนี้โอ้โหคิริเอลเมื่อวานก็พึ่งมา วันนี้ก็มาอีกแล้วเมื่อวานมาคิริเอล5ดาวเลยนะ แพ็คต่อมาผมเปิดปุ๊บโอเคผมคิดเร็วแพ็คแรกมาก็ไม้หัวใจวายนิดหนึ่งผมแล้วก็ไม่ใช่แล้วห้าดาวแพ็คโรสแพ็คที่6โอเคของขวัญเป็นระดับดีแล้วสามใบเหมือนเดิมก็มีไม่มีแสงแล้วก็ไม่มีแสงแพ็คสุดท้ายแล้วแพ็คสุดท้ายแพ็คที่7โอ้โหโอเคได้อลิซมานะก็มี3ใบเหมือนเดิมโอ้โหรู้สึกว่าเลนดอปค่อนข้างโหดเหมือนกันเนี่ยอิเงียบกิ๊บเลยเหลือบี้อยู่อีกนิดนึงนะเหลืออีกหน่อยนึงก็เปิดอีกสักเล็กน้อยเผื่อมานี่แหละไม่มานี่แหละไม่มานี่เนี่ยก็ยังเงียบเปิดอีกนิดนึงไม่ยังไม่มาหนึ่งไม่มีอีกสองใบโอเคได้เอมิเลียมาก็เดียวมันไม่ใช่เลดไม่ใช่เหรอเอมิเลียอีกสักอันหนึ่งแล้วอ้าวอัศวินเต็มก็แค่นี้ก็ได้เหลือ31บีผมก็ได้แสงมา2แสงของผมแต่ว่าเป็นตัวที่แบบแทบไม่ได้ใช้เลยนะเอมิเลียตอนนี้ก็ไม่มีคนใช้งานกันแล้วผมส่วนคิลเอลนี่ก็แน่นอนนะผมว่าไม่มีคนใช้แล้วเหมือนกันโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมผมก็เดี๋ยวเร็วนี้ผมนะก็เดี๋ยวคาดว่าจะได้ทำไอริสแล้วล่ะก็เหมือนเดิมผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามผมทั้งใน Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจครับผมเป็นกำลังใจด้วยผมในการทำคลิปที่มีคุณภาพผมเจอกันคลิปหน้าผมโชคดีครับ What you say? That you only meant well, but 'cause you did. What you say? That.